ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไม่น่าจะทันปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันนะครับก็อย่างที่บอกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่ออกมาและพยายามจะดันก็ถูกกระแสตีกลับนะครับและก็ไม่น่าจะทันปีนี้หรือเปล่าปีหน้าค่อยว่ากันนะครับก็มาดูข้อมูลตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เกษตรกรนะครับที่เป็นชาวไร่ชาวนากับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเจอแรงสะท้อนกลับมาก็ต้องทำการเบรกเอาไว้หรือเปล่านะครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งถูกชะลอไว้ก่อนล่าสุดกำลังจะถูกทบทวนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะมีมาตรการเสริมอะไรอย่างไรอีก 1. เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลยอมฟังเสียงทุกติงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนะครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งหากแม้นจะมีเจตนาดีแต่ก็มีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาจริงๆและประการสำคัญชาวนานะครับจำนวนมากมองว่าการให้ชาวนาออกต้องออกเงินครึ่งหนึ่งเพื่อกับซื้อปุ๋ยตามเมนูที่รัฐบาลที่รัฐนะครับคัดมาให้นั้นไม่ได้ตอบโจทย์ชาวนาอยากได้เงินสดเข้ากระเป๋าแบบโครงการไล่ละ 1,000 ในยุคลุงตู่มากฝ่าชาวนาจำนวนมากระบุว่าอยากได้โครงการไล่ละ 1,000 บาทมากกว่าเพราะสามารถนำเงินที่รัฐบาลนะครับให้มานำไปบริหารจัดการต้นทุนได้เองแต่หากเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งชาวนาจะต้องหาเงินจ่ายค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งซึ่งชาวนาบางคนอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อปุ๋ยได้อยากให้รัฐบาลทบทวนนโยบายนี้2ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่นำไปสู่โครงการปุ๋ยแม่นยำเพื่อใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี้นะครับเป็นคนละโครงการนะครับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเพื่อหารือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพิ่มเติมต่อไป 3. ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2557นายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนของการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระดับประเทศครั้งที่2ทับ257เมื่อวันที่15กรกฎาคม2557และคณะอนุกรรมการนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเมื่อวันที่19กรกฎาคม2557ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดข้อเสนอแนะข้อสังเกตที่รับทราบและรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายได้พิจารณาความรอบคอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วงเวลาณปัจจุบันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งพบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี257ทับ258กับกรมส่งเสริมเกษตรไปแล้วนะครับจำนวน 2.91 ล้านครัวเรือนพื้นที่ 3.9 39.60 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 63.23 การเพาะปลูกข้าวทั้งหมดโดยเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับใส่ปุ๋ยในนาข้าวไปแล้วประกอบกับนะครับข้อมูลที่ได้รับจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในเรื่องของเงินสมทบที่จะต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรตามเงื่อนไขของโครงการรวมทั้งกลไกในการดำเนินการโดยเฉพาะสหกรณ์ที่ต้องทำหน้าที่เป็นจุดกระจายปุ๋ยสู่เกษตรกรพบว่าเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดและมีข้อจำกัดที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจปกติของสหกรณ์ในการจำหน่ายปุ๋ยของสหกรณ์นั่นเองนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่เสนอเข้าร่วมนะครับเป็นจุดกระจายปุ๋ยสู่เกษตรกรแต่ไม่มีกำหนดไว้ในแนวทางของคู่มือปฏิบัติจึงไม่สามารถเข้าร่วมและดูแลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้ดังนั้นจากข้อจำกัดและข้อเสนอนี้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมข้างต้นประกอบกับระยะเวลาเพาะปลูกที่ได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริงในฤดูการเพาะปลูกถัดไปที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจึงดำเนินการตามข้อเสนอตามมติที่ประชุมเพื่อเร่งทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าวปี2567ทับ68นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวนะครับและขอเสนอนะครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไป4ปีนี้ไม่น่าจะทันปีหน้าค่อยว่ากันใหม่จากข้อมูลข้างต้นก็น่าจะชัดเจนว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งผ่านการเสนอขึ้นมาโดยนะครับนปนบขนะครับแม้ครม.จะเห็นชอบแล้วแต่เมื่อปรากฏปัญหาในขั้นตอนการดำเนินโครงการกระทรวงเกษตรก็ได้เสนอกลับไปที่น
นะครับบขเพื่อพิจารณาทบทวนก่อนที่จะเสนอเข้าครม.นะครับในการพิจารณาต่อไปอันที่จริงโครงการปุ๋ยคนละครึ่งได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25 มิถุนา 2567ครม.เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต25/2567/68ช่วงต้นปี2567ก่อนจะนำเสนอครม.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเคยเป็นประธานในที่ประชุมอนุกรรมการนโยบายการบริหารข้าวด้านการผลิตที่ปีที่1/2567นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดก็น่าจะปุ๋ยคนละครึ่งก็คงจะต้องรอนะครับในปีหน้าปีนี้ไม่ทันอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ